สมัยนี้ใครๆก็ช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชันกันทั้งนั้นนะครับเราก็จะได้สินค้าหรือบริการเหล่านั้นมาแต่มันจะดีกว่าไหมว่าการซื้อของออนไลน์เหล่านั้นสามารถเติบโตหรืองอกเงยเป็นเงินให้เราได้ในอนาคตผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันครับผมถ้าใครอยากรู้ตามมาฟังกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับ หลายๆคนก็ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่เป็นประจำใช่ไหมครับถ้าจะทําให้มีประโยชน์มากขึ้นนอกจากการได้สินค้าและบริการกลับคืนมานะครับผมแนะนําให้รู้จักแอปพลิเคชันตัวนี้ก่อนนะครับที่ชื่อว่า Radar Point ถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆผมบอกเลยว่าเป็นแอปพลิเคชันหน้าบ้านครับเขาจะรีสออกมาว่าการช้อปปิ้งออนไลน์นั้น มีที่ไหนบ้างนะครับผมเขานำมารวมกันให้ถึง70ที่นะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์การซื้อบริการการจองตั๋วเครื่องบินการจองที่พักทุกอย่างล้วนเป็นการทำธุรก,กรรมฮะการช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ทั้งหมดเลยเดิมทีถ้าสมมติว่าเราเข้าไปแอปพลิเคชันช้อปปิ้งอย่างแอปพลิเคชันช้อ p ปีโดยตรงเนี่ย เราซื้อของเราก็จะได้ของกลับมานะครับจ่ายเงินไปได้ของกลับมาอันนี้ก็จบกันครับผมแต่ถ้าหาว่าเราเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Radar Point ก่อนแล้วค่อยกดไปที่ช้อปปีนะครับเราก็จะได้เป็นแต้มกลับคืนมาครับอย่างเช่น1.5% 3.5%นของราคาสินค้าที่เราซื้อเอามาไว้หรือถ้าหากไปทางช่องทางอื่นๆนะครับจะสามารถได้แต้มกลับคืนมาสูงสุดถึง7%เเลยทีเดียว Point ที่ได้กลับคืนมาของ r ร da r Point นะครับ1แต้มของ r ร da r Point มีมูลค่าเท่ากับ1บาทคบาท เราซื้อของอย่างหนึ่งกับคืนมาอย่างเช่นได้มากสุดเลยคืนมา7%สมมุติจ่ายไปพันหนึ่งได้คืนมา70 point นะครับ point ส่วนนี้ของ a 雷 r point นะในแอปของเขาเอาไปทำอะไรต่อ1ครับเราสามารถแลกเป็นเงินสดได้เลยนะฮะถ้าร้านค้าเหล่านั้นอน,อนุมัติไปแล้วนะครับถ้าถึงยอดตามที่กำหนดถอนมาเป็นเงินสดได้เลยครับแต่นั่นมันเป็นอะไรที่เบสิกพื้นฐานครับแต่สิ่งที่ทำให้雷 a point โดดเด่นมากกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆที่เป็นสไตล์เดียวกันนะ นั่นก็คือเรื่องของการนำพอยต์หรือว่าแต้มที่เราได้กับคืนมาเนี่ยเอาไปต่อยอดโดยการลงทุนครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะเราไม่ต้องไปกังวลว่าจะไปทําอะไรดีประมาณนั้นการลงทุนของ l ลเวอร์พอยต์เนี่ยเขาจะมีแผนลงทุนแบบปก,กติเอาไว้ให้เขาเรียกว่าเป็นแผนการลงทุนแบบทั่วไปนะถ้าเราไม่ได้มาเลือกอะไรเขาก็จะนำพอยต์ของเราเนี่ยที่มีอยู่ในแอปเอาไปใส่ในแผนการลงทุนนะครับผมถ้า แผนการลงทุนนั้นมันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจาก70พอยที่เราได้ขึ้นมาใช่ไหมก็จะค่อยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหรือถ้าเราอยากจะกําหนดแผนการลงทุนเองยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนชอบ Apple ผมเป็นคนชอบ Tesla นะครับผมดูในฝั่งของ Google Facebook ด้วยผมแบ่งพอทเหล่านี้เอาไปลงทุนในกองทุนเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Tesla Apple Google อะไรก็แล้วแต่นะครับของทั่วโลกก็มีให้นะผมช้อปปิ้งเรื่อยๆเลย,เลยไม่ว่าจะเป็นช็อปปี้ลาซาดหลายๆที่นะ พอยท์ทุกอย่างมารวมกันพอรวมกันเสร็จแล้วปุ๊บผมก็กระจายลงในกรองที่ผมต้องการนะฮะเล่นๆไปเหมือนการเล่นเกมอะแต่มาดูวันนี้ครับวันดี้คืนดีเนี่ยเติบโตมากกว่า1,682แแต้มเลยนะครับโดยการช้อปปิ้งธรรมดา เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะลองใช้งานแอปพลิเคชัน La p o i n t นี้ทำยังไงนะครับผมแอปพลิเคชัน Point ครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีใน App Store และ o o o l l p p l y y t t r r นะครับผมตามลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้และที่พิเศษมากกว่านั้นครับผมสำหรับแฟนๆไอ o m o ครับเรามีโค้ดลับมาให้นะครับผม ผมจะขึ้นให้ตามนี้นะครับถ้าใครก่อโค้ดนี้ไปนะครับผมจะได้แต้มมาทั้งหมด18แต้มครับมอบให้ฟรีๆเลยเพื่อไปลองทดสอบดูว่าเราจะนำไปลงทุนกับแผนอะไรบ้างผ่านแอปพลิเคชัน Lada p o i n t นะครับผมสำหรับวิธีการรีดีมโค้ดลับของเรานะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน La p o i n t มาแล้วสมัครให้เรียบร้อยนะครับให้มาที่เมนูโปรไฟล์ที่มุมล่างขวาครับจากนั้นให้แตะไปที่โค้ดลับครับที่เป็นรูปกล่องของขวัญน,นะ าจากนั้นจะมีช่องให้เรากรอกโค้ดลับนะครับให้พิมพ์คำว่า iMode เข้าไปครับจากนั้นกดยืนยันนะฮะเราก็จะได้พอยต์กลับคืนมาครับกดตกลงครับหลังจากกด Redeem Point แล้วนะครับให้เลือกไปที่ Grow ที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับผมจากนั้นให้เลือกไปที่เลือกแผนครับ เราจะเห็นว่า18แต้มที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดนั้นนะครับผมจะเป็นไอคอนของ Data Point แล้วก็ชี้ไปที่แผนการลงทุนอัตโนมัตินะครับถ้าสมมติว่าเราทิ้งไว้72ชั่วโมงนะครับเขาก็จะนำ18 p o i ต t ตัวนั้นะ่ะไปลงในแผนการลงทุนอัตโนมัติให้เลยแต่หากว่าเราอยากจะเลือกแผนการลงทุนเองใช่ไหมให้เราเลือกไปที่เลือกแผนครับที่เป็นไอคอนสีส้มนะครับและเรามาดูแผนการลงทุนว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Tesla True นะครับเมตาปตทโอรเสียวหมี่อะไรมีหมดเลยนะถ้าหากว่าเราอยากจะตั้งว่าทุกๆแต้มเนี่ยให้ไปลงทุนที่กองไหนเลยเป็นอัตโนมัติทําได้ไหมทําได้ครับให้เราแตะที่รูปหัวใจนะครับสมมุติผมจะเอาไปลงที่เทสลาทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะแตะรูปหัวใจที่หน้าเทสลานะครับแล้วก็กดยืนยันแล้วก็จะกลายเป็นรูปหัวใจนะครับเพราะทุกๆครั้งเนี่ยถ้าผมช้อปปิ้งออนไลน์มานะครับแต้มต่างๆก็จะถูกลงมาที่กองนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกแผนนี้ฮะเอา18แแต้มทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะ นำไปลงกับเทสลาเรากลับมาดูหน้าหลักเห็นไหมจะเห็นไอคอนว่า18แต้มที่เราได้มาจากการวีดีเมื่อกี้เดี๋ยวเขาจะนำไปลงทุนในทางฝั่งของเทสลานะครับมาดูผลกำไรกันบ้างครับผมว่าที่ผมลงทุนไปแล้วนั้นมีอะไรบ้างนะฮนะณตอนนี้นะครับแต้มของผมมีทั้งหมด5,923.76แต้มนะแล้วก็มีบวกเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่1,682.12แต้มผมแตะไปที่แผนการลงทุนผมเทสลา จะเห็นว่าผมลงทุนเท s l a ไป2,600แต้มนะแล้วได้กลับคืนมาตอนนี้บวกไปที่1,826.24แต้มนะครับเห็นไหมว่านี่งอกเงยขึ้นมาฝั่งของ Apple นะครับผมก็ลงทุนไปพันหนึงนะครับได้คืนมาประมาณสัก374แล้วมีช่วงนั้นครับลงทุนไป Bitcoin นะ Bitcoin แต่ก่อนคือมันขึ้นเยอะมากนะแต่ตอนนี้ลบลงไปนะครับลบลงไป571พอยต์นะครับอันนี้ส่วนแผนการลงทุนอัตโนมัตินะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ52.67นะครับนี่จะเห็นได้ว่าแต้มที่เราได้คืนมาเนี่ยฮะเลรพอยต์เขาจะนําเอาไปลงทุนแบบนี้แหละมันก็จะงอกเงยไงลองนึกสภาพดูว่าผ่านไป1ปี2ปีหรือว่า10ปีต่อจากเนี้ยการช้อปปิ้งธรรมดาของเราอ่ะมันอาจจะกลายเป็นเงินที่เรานํามาใช้จริงหรือเป็นเงินสะสมได้ในอนาคต งอกเงยไปอีกก็ได้นะครับผมได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมว่าแอปพลิเคชัน Radar Point นั้นให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้านนะครับก็นําไปลองใช้งานกันดูนะครับแอปพลิเคชันนี้ใช้งานฟรีครับโดยที่เราไม่ต้องเสียตังอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเพียงแค่เปลี่ยนการช็อปปิ้งปกติของเราให้กลับมาเป็นเงินลงทุนสามารถเติบโตงอกเงยในอนาคตได้นะครับ ดาวโหลดได้ฟรีครับทั้ง App Store แล้วก็ Google p l a y Store นะครับผมเดี๋ยวผมแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับตามไปดูในนั้นได้เลยและในอนาคตนะครับทางเรด a Point ก็จะออกโปรโมชั่นต่างๆอื่นเพิ่มมานะสามารถติดตามรายละเอียดตามช่องทางต่างๆของเรด a Point ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะหาอะไรดีๆมาแนะนำให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องครับผมต้องมายมุดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ